เว็บไซต์ Auto Thailand ขอท่านเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การโอเพนนิ่ง Toyota Driving Experience Park ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ครบวงจรใหญ่ที่สุดของ Toyota ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ Toyota ทั้งในรูปแบบ On Road และ Off Road เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ Toyotaในสนามทดสอบที่ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก Toyota Driving Experience Park สนามทดสอบที่ได้มาตรฐานตั้งอยู่บนเนื้อที่22ไร่บนถนนบางนาตาดกม3แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1คืออาคารต้อนรับ3ชั้นเป็นพื้นที่จัดแสดงและฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้อบรมได้ถึง400คนส่วนที่2คือสนามทดสอบในรูปแบบออนโรดจะแบ่งออกเป็น6สถานีย่อยที่ได้ให้ทดสอบการขับขี่ทุกรูปแบบส่วนสถานีที่3นั้นเป็นสถานีแบบออฟโรดแบ่งเป็น6สถานีย่อยอีกเช่นกันซึ่งในสถานีนี้จะได้ทดสอบสมรรถนะของระบบขับเคลื่อน4ล้อและการขับขี่แบบออฟโรดติดตามชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับเดี๋ยวจะมีม่านน้ำขึ้นมาเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าน้ำหมดหรือยังเขาบอกว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วน้ำเนี่ยมันจะทำให้ลื่นแล้วจะทดสอบระบบ VSC การทรงตัวทนที่มันจะคอยตัดน้ำอันนี้น้ำหมดแล้วปกติจะมีม่านน้ำเป็นกำแพงขึ้นมาแล้วก็ให้ขับหลบรถที่ไม่มี VSC นะครับมันจะหมุนได้นะครับ VSC ทำงานจะมีไฟเหลืองขึ้นมันจะคอยตัดกำลังเครื่องยนต์กับคอยจับรถชะลอความเร็วรถนะครับให้อยู่ในการควบคุมของไรซึ่งรถที่ไม่มีระบบเนี่ยมันจะหมุนได้ง่ายในตรงนี้ก็จะเป็นทดสอบเบรกนะครับบนยูนิเทสตรงนี้รถมันอาจจะโน้มตัวไปได้ตรงนี้จะทดสอบอัตราเร่งนะครับจากเขตสีเขียวเขตสีเขียวไอ้วงกลมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสกิปแพดก็คือปกติเราจะมีน้ำฉีดขึ้นมาแต่ตอนนี้น้ำน่าจะไม่หมดนะครับก็จะเห็นพื้นเปียกนะครับเราจะขับวนขวารอบวงกลมก็จะทดสอบระบบ VSC เหมือนกันตรงนี้จะให้รถมีอาการอันเดอร์สเตียร์โอเวอร์สเตียร์ก็คือพยายามให้รถเป็นหมุนนะครับเวียดที่ทำงานไฟเหลืองจะติดที่จอดถ้ารถที่ไม่มีเวียดที่ท้ายก็จะสะบัดเลยนะเอาแค่เกิดความเร็วก็ต้องถึงก็จะมีจุด